บ้านควีนแลนด์เวียรักล่มที่ออสเตรเลียหลังจากมีข่าวฮือฮาสนั่นวงการไปเมื่อ2วันที่แล้วเรื่องการเลิกรากันของคู่พระเอกนางเอกเวียสุกัลวัฒน์และเบลล่าราณีที่ทั้งคู่นั้นถูกเหล่าแฟนๆจับพิรุธต่างๆนานาจนสุดท้ายเมื่อวานนี้นางเอกสาวเบลล่าราณีก็ได้ออกมาเผยถึงสถานะล่าสุดกับแฟนหนุ่มด้วยตัวเองว่าได้จบรัก9ปีเหลือเพียงแค่สถานะพี่น้องที่ห่วงใยกันเท่านั้นซึ่งงานนี้หลายคนก็โยงว่าหนุ่มเวียแอบกิ๊กมือที่3ซึ่งเป็นนางเอกร่วมช่องที่ได้มีข่าวไปเช่ารถด้วยกันซึ่งคนนั้นคือสาวพระพายแต่เธอได้ออกมาปฏิเสธข่าวนั้นแล้วว่าไม่เป็นความจริงแต่ตอนนี้มีอีกหนึ่งนางเอกที่ถูกชี้เป้าว่าเป็นตัวการที่ทำให้รัก9ปีต้องล่มลงซึ่งเธอคนนี้เป็นหนึ่งในนางเอกที่ได้เป็นนักแสดงร่วมเล่นภาพยนตร์ดังระดับโลกซึ่งก็มีการรายงานข่าวที่นำข้อมูลมาจากชาวเน็ตรายหนึ่งที่บอกว่าเป็นแฟนคลับตัวยงของเวียเบลล่ามีการออกมาตั้งข้อสังเกตชี้เป้าว่าถ้าเวียเบลล่าเลิกรากันจริงๆหรือนี่จะเป็นมือที่3เพราะชาวเน็ตรายนี้บอกว่าได้ติดตามดูทุกความเคลื่อนไหวนาทีต่อนาทีจนเจอเรื่องที่น่าสงสัยถึงดาราสาวรายหนึ่งที่เคยร่วมถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกกับหนุ่มเวียสุกัลวัฒน์ในต่างประเทศด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้เธอเคยลงรูปคู่กับหนุ่มเวียอยู่บ่อยๆค่ะช่วงทำงานที่เมืองนอกแต่พอมีข่าวเวียเบลล่าเลิกกันปรากฏว่ารูปเหล่านั้นกลับหายไปจนเกลี้ยง IG เลยค่ะโดยนอกจากรูปที่ทั้งคู่เคยถ่ายด้วยกันตอนทำงานจะหายไปแล้วยังมีรูปที่เวียถ่ายให้ฝ่ายหญิงหายไปอีกด้วยค่ะแม้กระทั่งรูปที่ถ่ายสเก็ตบอร์ดก็ยังหายไปด้วยที่สำคัญก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยฟอลไอจีกันและกันแต่ตอนนี้อันฟอลกันเรียบร้อยและยิ่งไปกว่านั้นรูปที่ต่างคนต่างกดไลค์ให้กันก็หายไปอีกด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนต่างสงสัยว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่การคาดเดาของชาวเน็ตที่ตั้งใจสืบหาปลายเหตุของเรื่องนี้ 13 Rise จะใช้โลเคชั่นหลักในการถ่ายทำอยู่ที่ย่านโกลด์โคสต์รัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียเนื่องจากมีการดำเนินการได้สะดวกกว่าอีกทั้งสาวคนดังกล่าวยังได้ใช้ชีวิตร่วมถ่ายหนังเรื่องนี้โดยอาศัยใช้ชีวิตกับเพื่อนๆนักแสดงรวมถึงหนุ่มเวียด้วยกันถึง4เดือนไม่รู้ว่านางเอกไทยคนนี้จะใช่คนเดียวกันกับที่หลายคนคิดหรือไม่ยังไงก็รอรุ้นรอติดตามกันต่อไปเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะเพราะไม่รู้ว่าต้นตอรักร่วมครั้งนี้จะเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียเนื่องจากความห่างไกลและความใกล้ชิดกันกับคนอื่นจนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ต้องจบรัก9ปีจริงหรือไม่รอติดตามเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางทีมงานนะคะ